สวัสดีครับผมแจ็คกี้อดิศรทุ่งยานะครับเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็ผู้ประกาศข่าวกีฬานะครับจุดเริ่มต้นในการมาเป็นผู้บรรยายกีฬานี้ต้องย้อนไปนานเหมือนกันครับก็คงยังมาจากประสบการณ์ล้วนๆในการเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วจนวันหนึ่งก็ถึงจังหวะที่เขาอาจจะต้องการผู้บรรยายอะไรแบบนี้นะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกเข้าไปข้อมูลที่หาเนี่ยมันก็มี2 ส่วนครับอันแรกก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราสะสมมาก็จะเป็นข้อมูลเก่าๆข้อมูลพื้นฐานเรื่องของนักเตะเรื่องของทีมนะครับส่วนอีกส่วนที่2ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตข่าวสารที่เราจะต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าข่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องอัปเดตเนื่องจากการบรรยายฟุตบอลเป็นการทำงานสดเลยนะฮะการรวบรวมความคิดประเด็นอะไรต่างๆครับรวมทั้งความแม่นนะครับในการให้ข้อมูลนะมันต้องเป๊ะเลยถามว่าผิดไหมมีก็มีอยู่นะครับพอมีผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นชื่อนักบอลผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ขอไปผู้ชมเลยที่หน้างานหรือก็อาจจะดูระยะดูจังหวะได้เวลาได้โอกาสแหละแล้วก็ย้อนกลับไปพูดในจุดที่เราผิดพลาดได้หน้าที่ของเราก็คือพอให้ข้อมูลเนี่ยตรงเนี้ยในการบรรยายลิเวอร์พูลมันก็ค่อนข้างง่ายเพราะเราไม่ต้องไปใส่อารมณ์เลยเราก็ต้องวันนี้เป็นยังไงข้อมูลรับส่งบอลกี่ครั้งยิงไปกี่ประตูฟอร์มการเล่นช่วงนี้เป็นไงคือเราสามารถพูดตรงนี้ได้โดยที่คนก็จะไม่รู้เลยว่าความรู้สึกเราจริงๆแล้วเป็นยังไงทั้งที่เป็นทีมที่เราเชียร์สำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็หลังจากที่ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ย28ปีแล้วนะก็ค่อนข้างหนักผมก็เชื่อว่าฟุตบอลมันก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับบางครั้งการรอคอยรสชาติของมันนี่หอมหวานยิ่งนักนะครับเพราะแฟนลิเวอร์พูลก็จะต้องรอคำต่อไปครับก็ปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะเป็นคอลัมนิสต์ของสื่อพิมพ์สยามกีฬาสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วนะครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาที่ช่อง7นะครับรวมทั้งการทำงานกับด้านบีนสปอร์ตในทุกๆวันเสาร์นะครับเป็นผู้วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีรายการBowl of Football นะครับซึ่งออกอากาศสดๆนะครับในวันพุธทาง Bein Sport 4